สวัสดีครับพบกับ Channel Toy Chick นะครับก็คลิปนี้นะฮะมีตัว Mark 47มาให้ดูนะฮะเป็น Iron Man นะฮะจริงๆจะทำสีฮักต่อนะครับแต่พอดีไม่สบายไม่ไหวจริงๆนั่งนานไม่ได้นะฮะก็ ทำเป็นคลิปให้ดูแล้วกันจริงๆตัวเนี้ยพี่ได้มานานแล้วได้มาไล่เรียกกับตัว Mark 46มั้งตัวที่พี่เคยรีวิวไปแล้วใครที่เป็นแฟน Channel นะครับต้องเคยเห็นตัวลักษณะอย่างนี้นะฮะแต่ว่าเป็นตัวแดงทั้งตัวเลยนะครับตัว Mark 46นะถ้าจำไม่ผิดตัวนี้เป็น Mark 47นะครับจะปรากฏตัวออกมาใน Spider-Man นะครับ Coming Home นะฮะเป็นชุดที่โทนี่สตาร์คเขาใส่มาช่วย Spider-Man อยู่เรื่อยๆนะครับตัวนี้พี่ได้มาอยากโจโจ้ทอยนะฮะตอนนี้เห็นที่ไปล่าสุดก็ยังเห็นพอมีขายอยู่นะครับคืองานตัวเนี้ยคือพี่ไม่รู้ว่าต้นแบบมาจากตัวไหนนะหมายถึงแบบต้นแบบมาจากยี่ห้อไหน Hasbro หรือ Marvel Legends อะไรอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่างานมันดีมากนะครับดีตั้งแต่ตัว Mark 46ตัวที่แล้วแล้วตัวแดงใครสงสัยว่ามาร์ค46ตัวแดงมันดียังไงไปหาคลิปดูนะฮะแต่ตัวเนี้ย มันเหมือนกันเลยนะครับต่างแค่สีนะฮะตัวมาร์ค46เอ้ยมาร์คสุดถูกแล้วมาร์ค46เนี่ยมันจะเป็นแดงทั้งตัวเลยแต่ว่าตัวมาร์ค47มันจะเป็นลงสีเงินไว้นะครับลงสีเงินไว้ใครไม่เคยเห็นมาร์ค47ก็ไปเสิร์ช Google ดูนะพิมพ์ Iron Man Mark MK 47นะฮะแล้วก็ขึ้นรูปมามันจะเหมือนตัวนี้เลยนะครับตัวนี้ก็สูงประมาณนี้นะฮะถ้าเทียบกับพวกลายใกล้ๆเคียงกันนะตัวนี้จะสูงกว่านะครับเทียบกับตัวแบทแมนตัวนี้นะฮะหรือเทียบกับตัวไอ้แบทซาโลตัวนี้นะฮะอันนี้แบทซาโลนะพี่ยังทำไม่เสร็จนะครับทำเล่นๆดูทำนะฮะเทียบกับขวดกีวีนะครับตัวใหญ่ดีเหมือนกันนะครับไม่รู้ค่ายไหนไม่มีข้อมูลเลยว่าค่ายไหนนะครับตัวนี้พี่ได้มาเป็นหลุดแพ็คนะครับแต่ตอนนี้ตอนณปัจจุบันวันนี้นะวันที่13เนี่ยพฤษภาพี่เห็นมันมีเป็นงานมีกล่องเข้ามาขายด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยงานค่อนข้างดีมากจนตกใจว่าเฮ้ยมันเป็นงานจีนเหรอวะเนี่ยทำไมงานมันดีขนาดนี้นะฮะลงสีมาเนี้ยมากเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับลงสีมาจัดว่าดีเลยแต่ว่าเจ๋งเลยนะฮะสีเนี้ยนะครับจุดขยับเยอะมากนะฮะจุดขยับเยอะขยับได้เยอะเลยนะครับจุดขยับเยอะมากนะฮะแล้วก็สีดีด้วยนะครับนะฮะก็ขยับได้เยอะนะฮะประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็สวยแต่ว่ามันก็สวยก็จริงแต่ว่าพี่ชอบตัวมาร์ค46มากกว่าที่มันเป็นสีแดงทั้งตัวนะฮะอันนี้ตัวมาร์ค47เนี่ยเขาก็ยิงจากตัวที่โทนี่สตาร์คนะฮะใส่มาในแบทแมนโฮมคัมมิ่งนะฮะก็เดี๋ยวให้ดูอีกลายหนึ่งในพี่ว่ามันเป็นลายเดียวกันมันเป็นซีรีส์เดียวกันนะครับที่ทำออกมาเดี๋ยวให้ดูนะครับอันนี้คือไอ้กัปตันอเมริกานะครับเป็นรู้สึกจะเป็นชุดนี้จะเป็นชุดในอะไรอะซีวิวอลนะฮะซีวิวอลครับขนาดจะใกล้เคียงกันนะครับเล่นด้วยกันได้อันนี้เป็นกัปตันอเมริกาซีวิวอลนะฮะตัวนี้พี่ทำสีมาแล้วนะครับพ่นเคลียร์นะฮะแล้วทำสีนิดหน่อยตามชุดตามอะไรพวกนี้เป็นดัมเมดนะฮะทำสีโล่ด้วยตอนแรกโล่มาเป็นพลาสติกเลยนี่ก็ทำให้มันดูให้มันดูเป็นพลาสติกน้อยลงนะครับมันคือซีรีส์เดียวกันที่เขาทำมาขายนะฮะก็จุดขยับก็เยอะตัวนี้ก็ยังมีขายอยู่นะที่โจโจ้ทอยไปหากันดูนะครับสำหรับตัวนี้นะตัวไอรอนแมนตัวนี้ก็ทับจุดขยับเยอะเดี๋ยวขยับให้ดูนะครับโอ้เงยยศเลยตอนนะฮะจุดขยับเยอะจริงๆนะครับก็หัวหมุนได้อิสระนะครับแขนยกได้สบายมากนะครับจัดท่าเล่นได้สบายนะครับแต่ทาเล่นได้สบายและสีก็ไม่ใช่สีไม่ได้ทำสีมาแบบกระจอกนะสีทำแบบมาดีเลยสีเงาแวบเลยนะครับเป็นสีเงินเงาเลยนะครับแล้วก็ข้างหลังนะครับในส่วนของสีแดงเนี่ยทำเป็นสีแดงเมทัลลิกมานะครับและสีลงมาดีมากนะไม่ใช่ลงมาแบบใช้ผู้กันนะไปลงดูลักษณะลงสีแล้วเป็นใช้แอร์บัดลงมาเลยนะฮะลงมาเนียนมากนะครับก็ ใครอยากได้ตัวนี้นะฮะก็ไปหาดูที่ร้านโจโจ้ทอยนะครับมีขายนะยังน่าจะยังพอมีอยู่ตัวนึงน่าจะประมาณพี่ได้ตัวนี้มาประมาณเท่าไหร่วะจำไม่ได้ไปถามโจโจ้ทอยดูแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นตัวไอรอนแมนนะฮะอันนี้ก็เป็นกัปตันนะครับกัปตันหน้าแถมนิดนึงกัปตันหน้าตาหล่อมากนะหน้าตาเหมือนมากนะครับหน้าตาดีกว่ามาเวลรีเจนเอาง่ายๆนะครับงงเหมือนกันนะครับก็ลองไปหากันดูนะฮะว่าตัวนี้นะครับใครชอบก็ลองไปหาดูครับผม